ร้านในปีนี้ด้วยความที่ผ่อนอ๋อด้วยครับมีการอ๋อด้วยยังไม่เคยรู้ตำแหน่งตัวเองเลยมีอ๋อด้วยไปรู้แล้วอะพี่เอกเนี่ยอยู่ในพระแรกเลยช่างติโอ้ใช่อย่างเมื่อกี้เนี่ยไหมน้ำจิ้มเต็มเออใช่ใช่ว่าเนี่ยลินมาไม่สวยเออมาไปแล้วเอกจริงๆก็จะดูเสื้อผ้าหน้าผมเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยสำคัญมากเลยแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เอกบอกกับเด็กเนี่ยผมชอบใจตรงนี้มากอยากบอกท่านผู้ชมถ้าท่านทำร้านอาหารต้องมีตรงนี้นะอย่างที่เรารู้เขาเป็นฝ่ายติใช่ไหมเขาเลยต้องบอกไว้ก่อนเอกบอกเด็กยังไงเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมเรื่องการประพฤติตัวกับแขกบอกยังไงคือถ้าเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมนะเมื่อก่อนตอนแรกๆเนี่ยที่ป๋อเขาก็ยังไม่แบบมีเสื้อทีมใช่ไหมคะเขาก็ไปคนละที่คนละทางคนนี้ใส่สีขาวสีแดงใส่อะไรก็ใส่ใช่เอกเลยบอกว่าไม่ได้ไม่ต้องเป็นมีแบบว่ายูนิฟอร์มให้เขาใช่สังเกตดีมากเลยเสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยต้องสะอาดต้องแบบเรียบร้อยอะไรเงี้ยเพราะว่าแขกเข้ามาเนี่ยเขาก็อยากเห็นอะไรที่มันแบบสวยงามไม่ใช่แบบผมเผากระเซาะกระเซิงผมหล่นลงไปในอาหารอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องเก็บให้เรียบร้อยสัมผัสปึ้งพอเปิดประตูเข้ามาปุ๊บสัมผัสแรกมันต้องประทับใจใช่ภาษาอังกฤษเรียกว่า first impression จบจากไหนจบนอกจบนอก impression ใช่แล้วก็คือเข้ามาปุ๊บต้องบอกพี่ป๋อต้องบอกเด็กนะสวัสดีค่ะแล้วก็ยิ้มแย้มสิ่งสำคัญเพราะว่าคนเพชรหน้าดุใช่ใช่คนเพชรหน้าคมใช่ไหมแล้วก็จะดุต้องยิ้มแย้มแจ่มใสพูดเพราะๆช่วงที่แบบเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนจะเยอะมากนะถ้าสมมุติว่ารอนานๆลูกค้าก็จะแบบหิวไงหิวแล้วทำไงต้องไปพูดคุยกับเขาจะพูดคุยว่าแบบรอแป๊บนึงนะคะอะไรอย่างเงี้ยให้เขารู้สึกประทับใจก่อนว่ามีแม่ครัวเพราะพี่อ้อทำเองใช่ไหมคะพี่สาวก็คือทุกจานเนี่ยใส่ใจทุกรายละเอียดต้องแบบช้านิดนึงเพราะถ้ายิ่งคนเยอะๆเนี่ยเรารีบก็ไม่อร่อยร้านนี้นะครับผมลูกแก๊สดีทุกอย่างจุกเว้นอย่างเดียวอะไรอ่ะขอตินิดนึงคือติเพื่อก่อไม่ยอมเพื่อทำลายขนมปังให้น้อยนิดนะประเด็นสำคัญละได้สองอย่างมาแล้วที่สำคัญมากคือได้ฝ่ายจัดซื้อคือพี่เขยได้แม่ครัวคือพี่สาวอยากจะพูดถึงพี่สาวอย่างว่าเขารักในการทำอาหารขนาดไหนท่านผู้ชมนี่อยู่เพชรบุรีนะครับมาทำร้านอาหารที่นี่นะครับแต่พริกป่นเนี่ยนะพริกป่นแทนที่จะซื้อแถวนี้ไม่ใช่ฮะซื้อที่โคราชครับโคราชครับคือเป็นคนเชื่อในสิ่งที่ตัวเชื่อจริงๆว่าถ้าเจ้าไหนก็ไม่อร่อยสู้เจ้านี้และที่ตลกมากสุดน้องชายแท้ๆเลยนะนี่น้องชายแท้ๆถามว่าซื้อที่ไหนถามจนตายพี่บอกไหมไม่บอกไม่บอกครับเดี๋ยวมายุ่งฉันต้องมายุ่งฉันไม่ต้องต้องสืบเหมือนเป็นอาเจ้แบบโบราณนะคือเป็นสอโบราณที่แบบว่าไม่ยอมบอกสูตรใครแล้วอันนี้คือแบบถามว่ามันมีเคล็ดลับอะไรไม่บอกพริกไปซื้อที่ไหนไม่บอกจะซื้อไปกินที่กรุงเทพมั้งไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ยอมบอกจริงๆเลยแล้วเขาจะต้องให้พี่เขยเนี่ยขับรถไปที่โคราชมาซื้อมาเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ไม่เข้าใจเหตุผลเหมือนกันนะต้องบอกเลยแต่เขาบอกว่าที่นี่พริกที่เนี่ยมีคุณสมบัติเฉพาะตัวคือกลิ่นหอมความหอมไม่เชื่อไม่เชื่อจริงจริงผมไม่ได้พูดเล่นก็ชิมเลยสามารถชิมเลยคือก็รอสาดใส่หน้าคือว่าตอนผมมันเป็นสารข้าวดมกลิ่นคืองี้เดี๋ยวต้องพูดนิดก่อนว่าพริกป่นเนี่ยถ้าคั่วใหม่ๆยังไงก็หอมแต่นี่พริกป่นอันนี้ไม่ใช่คั่วใหม่ๆนี่คั่วมาพักนึงแล้วนานแล้วด้วยซ้ำแต่ขอโทษนะครับคุณดมเองนี่คือสิ่งที่เขาเลือกนี่คือสิ่งที่เขาเฟ้นกลิ่นเหมือนพริกเลยเนาะอ้าวนี่แหละครับการทำรายการไม่ควรนำใครที่ไม่รู้เรื่องมาทำรายการด้วยไม่นานมันยากนะที่จะคือจะหอมช่วงใหม่ๆถูกต้องจริงไม่นานดีมากนะขนาดนี้ครับผมเอาไปคุยมาถึงนี่ก็รับขานงานแล้วได้มาเรียบร้อยแล้วพี่สาวได้มาพี่เขยได้มาพี่สาวพี่เขยมีลูกไหมมีครับมีลูกซึ่งกำลังโตเป็นวัยรุ่นมีความฝันมีความปรารถนาของตัวเองทุกอย่างไม่พอใจครับหลอกมา2คนผัวเมียยังไม่พอหลอกหลานมาด้วยหลอกหลานมายังไงครับเพราะร้านนี้มีสิ่งที่เด่นมากๆเมื่อเข้ามาที่นี่ร้านนี้ชื่อร้านอะไรกล่องชาย24แต่ขายอะไรกาแฟกาแฟกาแฟเด่นมากอร่อยมากและที่สำคัญเนี่ยเราขายกาแฟโดยเรามีบาริสต้าที่รูปหล่อที่สุดครับโอ้โหคือหลานของผมเองเรียกว่าโขกบล็อกกันมาพอสมควรครับแล้วคนนี้เนี่ยคือเป็นลูกของพี่สาวแท้ๆเลยคือก็ให้มาดูในบาร์ใช่คือแต่สิ่งสำคัญคือก็ไม่เคยทำเหมือนกันก็ต้องไปเรียนไปเรียนไปฝึกฝนครับแล้วก็ตอนที่ช่วงสาขาแรกเราฝึกเขาเราอยากให้เขาทำเพราะว่าหนึ่ง
มันจะได้ไม่รั่วไหลไปไหนมันเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนในครอบครัวจริงแต่มากไปกว่านั้นเนี่ยเราได้เห็นถึงความเสียสละของหลานคนนี้ว่าเพื่อนๆเขาเนี่ยจบการท่องเที่ยวเหมือนกันเนี่ยได้ไปเมืองนอกได้ไปทำงานตามสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบสวยงามแต่เขาคือคนเดียวที่ไม่ได้ไปไหนเขาไปคืนเขาแหลมครับไม่ใช่เขาอยู่ข้างบนเขาไปอยู่ข้างบนอยู่แถวนี้เขาแหลมก็ไปได้เขามาเขาบอกว่าเขาอยากช่วยแม่ของเขาเขาเห็นแม่เหนื่อยเขาบอกว่าชีวิตเขาว่ามันไปเมื่อไหร่ก็ได้เพื่อนๆไปอ่ะไม่เป็นไรฟังแล้วคุณเห็นไหมว่าครอบครัวเขาน่ารักขนาดไหนคุณเห็นไหมว่าในที่สุดคุณพ่อคุณแม่มีคนดูแลเพราะว่าพี่สาวพี่เขยมาอยู่ที่นี่มีหลานมาอีกช่วยกันดูแลตัวเขาเองอยู่กรุงเทพต้องทำงานต้องหาเงินนะพูดง่ายๆก็เป็นหน้าที่ของเขาแต่มันทำให้ครอบครัวสมบูรณ์แบบและมีความสุขมีกินบุญอยู่คนเดียวไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยอยู่ดีๆมากินบุญในครอบครัวเขาใครมานั่งกินบุญทำปากเจออยู่อะไรแบบนี้ผมไม่เข้าใจที่นั่งปากห้อยดีใจไหมเลือกผู้ชายคนนี้มาออกทีวีด้วยพี่เขาเสียภาพพจน์อย่าไปเรียกปากห้อยเรียกอะไรเขาเรียกว่าสปอยเลอร์คางพี่เขาสปอยเลอร์คางไม่ตายตายดีกว่าแต่ว่าจริงๆนะความเคารพเลยนะเมื่อก่อนเนี่ยตั้งแต่พี่คบกันแรกๆผมก็รู้ถูกไหมแล้วหนูก็บอกว่าพี่เนี่ยหน้าตาไม่เหมือนกันเลยแต่พี่ดูทุกวันนี้ดิเมื่อกี้เนี่ยก่อนเข้ารายการเนี่ยนั่งมองนึกในใจถามบอกว่าแจ๊ดทำไมอยู่ดีพี่บอกพี่เอ๋ทำไมหน้าเหมือนแบบเป็นบล็อกเดียวกันไปทุกวันเลยวะมันเขาเลยเนื้อคู่ป๋อหลวงรักเอมากเลยเพราะเหตุผลอะไรรู้อ่ะรู้อ่ะรู้อะไรเขาบอกว่าเอ๋ชอบมาหอมแก้มเขาตลอดเวลาโอ้ยน่ารักอ่ะซึ่งจริงๆไม่ใช่จริงๆคืออะไรเอ๋เข้ามาทำอะไรกระซิบเฉยๆครับแต่ว่าหนังปากกันเลยหลายครั้งผมถามเอ๋หอมพี่ทำไมครับหนูแค่กระซิบอย่างหนังปากเลยมาดูดีใจไหมเลือกผู้ชายคนนี้ดีใจไหมเหรอคือจะบอกว่าเขาถามมีตลอดเวลาว่าภูมิใจไหมที่มีแต่คนชมว่าเอ๋โชคดีที่เอ๋มีแบบสามีที่ดีเอ๋ก็ย้อนกลับถามไปว่าพี่ต้องดีใจกว่าที่พี่ได้เอ๋ภรรยาไม่คือแต่ว่าดีใจมากที่แบบว่าได้แต่งงานแล้วได้มีลูกได้มีแบบว่าใช้ชีวิตครอบครัวกับพี่ป๋อเพราะว่าคือเขาเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะวางแผนชีวิตที่ดีแล้วก็คือเอ๋ถ้าเอ๋อยู่กับเขาเนี่ย100%เลยว่าเอ๋ไม่มีทางแบบลำบากอ่ะเพราะเขาวางแผนไปถึงอนาคตเลยเอ๋โทษเขาลูกพี่ไปอยู่ด้วยได้ไม่ได้ลำบากลูกพี่ท่านลำบากอยู่บ้านไปน้องวินขอฝากให้วินอีกคนได้ไหมผู้ชมที่เป็นแฟนหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเป็นแฟนของณัฐวุฒิสกิจใจจริงๆครับคืออย่างนี้บางคนเนี่ยถ้าเป็นแฟนจริงจะทราบว่าเขาเป็นใครจบปริญญาตรีที่เมืองไทยปริญญาโทที่อังกฤษ3ปีด้วยความเขาเรียกอะไรความตั้งมั่นที่เอ๋พูดถูกทุกอย่างผู้ชายคนนี้มีแนวคิดระบบการคิดตั้งแต่เด็กเดินไปหาแม่แล้วบอกแม่ครับผมจบปริญญาตรีแล้วผมขอเงินครับเท่าไหร่ครับ1ล้านบาท1ล้านบาทนึกภาพเด็กอายุ22เลยครับจบปริญญาตรีใหม่ๆแล้วเดินก็ไปหาแม่ผมขอเงิน1ล้านบาทผมจะไปเรียนปริญญาโทพี่ชายโอ้โหไม่ใช่ชีวิตคล้ายผมเลยนะเฮ้ยเหรอครับผมจบป.6ใหม่ๆผมป.6นะป.6แต่ผมจะเร็วกว่าเขาแม่ครับผมขอตังค์ 50,000 เออผมติดคุกครับขโมยนม7ตอนนั้นอย่างนี้ฮะต้องบอกว่าครอบครัวก็ไม่ค่อยดีด้วยช่วงนั้นมันมีปัญหาพอสมควรนะมันเรื่องเศรษฐกิจด้วยอะไรต่างๆด้วยมันเรื่องสตอรี่เยอะมากแต่ผมเนี่ยต้องเล็งไว้ว่าผมจะต้องเรียนหนังสือต้องเปลี่ยนชีวิตผมจะต้องไปขอแม่1ล้านเพราะว่าถ้าเกิดผมไม่ไปเอา1ล้านนั้นมันอาจจะหมดได้ผมบอกเลยว่าผมไม่เอาอะไรเลยทรัพย์สมบัติผมไม่เอาอะไรผมขอ1ล้านบาทเท่านั้นเพราะว่าผมจะไปเรียนหนังสือเราวางแผนเราก็ตั้งมั่นว่า3ปีเราถ้าเงินหมดก็หมดกันคือว่าถ้าไม่จบกูไม่กลับบ้านคือเด็กไทยเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะกลับบ้านปีละครั้งหรือ6เดือนครั้งอ๋อณัฐวุฒิไม่เคยกลับ3ปีนะ3ปีอยู่มันอย่างนั้นน่ะคิดถึงมากแล้วมันจะมีช่วงที่มันแบบว่าคือเด็กไทยกลับบ้านหมดอ่ะเราอ่ะเหงามากก็ต้องทำงานอยู่แล้วภาษาอังกฤษเรียกว่าโฮมซิกโอ้โหภาษาอังกฤษง่ายไปภาษาอินเดียเพราะว่ารู้อังกฤษนิดหน่อย
่อยโชว์จังเลยโอ้ยพี่ก็โชว์ทั้งชีวิตรู้เลยแต่กำลังซีเรียสอยู่แต่ไม่ถึงนิ้วจิ้มตาคืออย่างนี้ครับผม3ปีผมก็ตั้งมั่นว่าผมต้องจบโทให้ได้เพราะว่าเงินมันมีเท่านี้ข้อจำกัดเรามีแต่ผมว่าไอ้แรงไอ้ความที่เราไม่มีนี่แหละมันเป็นแรงขับดันตัวเราให้เราแบบรู้สึกว่าเราสู้เราสู้แล้วเราก็มุ่งมั่นทำงานเก็บเงินจนจบฟังแล้วดูดีมากทำงานเก็บเงินคุณรู้ไหมเขาทำงานอะไรบ้างทำอะไรหนึ่งล้านที่ได้ดูเหมือนเยอะลองแยกเป็นปีละ300,000 กว่าบาทสามแสนกว่าบาทไม่ต้องนักท่าเครื่องบินมันแทบจะไปไหนแล้วเพราะฉะนั้นและอยู่อังกฤษนี่แพงจริงแต่คนจะอยู่ได้มันต้องทำงานอะไรที่ทำบ้างที่นู่นก็ทำงานร้านอาหารไทยนะฮะแต่เสิร์ฟเริ่มต้นก็คือเป็นบัสบอยก่อนบัสบอยก็คือของที่พี่ทานหมดแล้วทั้งหมดเนี่ยผมจะต้องยกไปที่ล้างจานเพราะยังพูดภาษาไม่ได้พอเริ่มพัฒนาขึ้นมาหน่อยก็เขาเรียกว่าฟู้ดรันเนอร์ก็คือว่าไปเอามาจากครัวแล้วก็มาไว้ตรงสเตชันเดี๋ยวจะมีเด็กห้ามเสิร์ฟนะห้ามเสิร์ฟต้องมีเด็กเสิร์ฟเท่านั้นเพราะเรายังพูดภาษาไม่ได้ให้เราไปไว้สารไม่ได้ใช่จนพัฒนาขึ้นมาเป็นเด็กเสิร์ฟจนเป็นกัปตันจนอย่างเงี้ยครับสมมติโต๊ะเนี่ย 7-8 โต๊ะเนี่ยผมทำคนเดียวได้ 7-8 โต๊ะสามารถควบคุมได้เพียงคนเดียวคนเดียวทำได้เพราะตอนนั้นแบบเก่งมากคือทำหมดทุกอย่างแล้วนะพี่นะเสิร์ฟเก็บโต๊ะเสิร์ฟอาหารเสิร์ฟดิ้งทำทุกอย่างของหวานเก็บตังค์ทุกอย่างเสร็จสิ้นไปในคนเดียวทำได้หมดในที่สุดจบปัญญาโท3ปีจริงๆไหมระหว่างการถ่ายทำเราจะได้ฟังเรื่องราวของสามีภรรยาคู่นี้เขาไม่ยอมกันจริงๆผัวเมียละเหี่ยใจเริ่มจากเรียนภาษาไปเรียนภาษาก่อน2ปีแล้วก็เรียนโทแล้วก็เรียนโท1ปีจบสาขาอะไรครับManagement ครับเป็นย้อนหลังหน่อยได้มั้ยทำไมเลือกอังกฤษทั้งที่เป็นคนต่างจังหวัดถูกมั้ยมันอาจจะไปนึกถึงประเทศที่มันง่ายๆทางอังกฤษคิดได้ไงมันยากนั้นน่ะมันไม่มีทางไปมันก็เลยคิดว่าพอดีว่าผมมีเพื่อนแล้วก็มีพี่ชายที่เขาเคยไปมันก็เหมือนว่านำทางกันไปไปทางนี้เลยมีลู่ทางแล้วเราก็ไปสมัครร้านอาหารที่คนไทยที่เรารู้จักเขาเคยทำเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่ามันก็สะดวกตอนนั้นแต่ลำบากก็ต้องบอกว่าความลำบากมันก็ทำให้เรามีวันนี้นะจริงคุณทั้งคู่ถ้ากล้องจับคู่จะเห็นทันทีเลยเหมือนกิ่งทองใบหยกคุณเชื่อไหมเข้ามาวงการใหม่ๆพวกคุณนัดทันทุกคนพวกผมตรงนี้แต่ท่านผู้ชมครับเป็นผู้หญิงที่สวยมากๆนะท่านผู้ชมเป็นนางเอกที่สวยมากๆแล้วเซ็กซี่ด้วยไม่ใช่สวยอย่างเดียวทั้งสวยทั้งเซ็กซี่ครับเป็นนางเอกได้ไม่กี่เรื่องแล้วก็เป็นนางเอกแล้วก็เป็นนางร้ายนางร้ายแล้วหลังๆเนี่ยนางร้ายก็ได้ไม่กี่เรื่องทำไมนางรู้อ่ะไม่ชอบได้ไงถามจริงๆนะคือเขาผมเคยเห็นเขาพาคุณไปกองถ่ายแล้วพาคุณแม่ไปด้วยแล้วก็พาสุนัขไปด้วยตัวหนึ่งหมาเลี้ยงน่ารักอ๋อคุณตั้งใจจะเลี้ยงหมาแล้วไปเอาเอ๋มาไม่ใช่ไม่ใช่ผมว่ารู้สึกเหมือนดูเป็นผู้หญิงบางอุ่นนะครับคือภาพมันตรงข้ามกับภาพที่เขาทำอยู่ไงภาพก็เป็นนางร้ายแว๊บๆจิกหัวตกนู่นนี่แต่ในพอเขาคัดเสร็จเขาบอกแม่กินข้าวหรือยังเอ้ยว่าไงเล่นกับหมาแล้วภาพมันตรงกันข้ามมันประทับใจป๋อมากเลยรู้สึกเลยว่าแบบป๋อเอ้ยป๋อมันใช่ครับมันเป๊ะเลยครับแขนมันป๋อมันหลอกล่อขาป๋อเดินไปมันตกมาไม่สิมีหน้าอีกวันหมาเดินอย่างนี้คือความประทับใจที่มีต่อเขาคือผมแค่รู้สึกว่ามนุษย์เนี่ยเราบางทีเราชอบไปมองแค่ภาพเดียวนะจริงๆลึกๆแบ็คกราวด์หรือว่าลึกๆเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามนุษย์เนี่ยมันโอ้ความอ่อนโยนแต่ละคนเนี่ยมันยังมีอีกมากมายใช่ไหมบางคนอาจจะก้าวร้าวจริงๆอ่อนโยนนี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันช่างตรงข้ามกันทำไมเราเคยเห็นดาราที่แบบเรื่องมากนี่เขาแบบเป็นนางร้ายที่ไม่เรื่องมากเลยอะไรก็ได้เราขับมันโดนเนี่ยป่ะใช่ครับป่ะเผลอเฉยเลยเขาโดนเราแล้วล่ะใช่ไหมใช่แล้วเราโดนอะไรเขาอ่ะถามจริงแล้วไม่ชอบไม่ชอบเหรอไม่ชอบคือถ้าพี่ป๋อสังเกตเอกจะเป็นคนเดียวที่แบบไม่ค่อยคุยกับพี่ป๋อก็คือสวัสดีโอ้โหนี่เลือกพื้นที่การตลาดดีมากเลยอ่ะแต่ว่าสมมติเวลาเจอกันในกองเนี้ยก็สวัสดีก็ทักทายไปแบบก็ไปเอกนะเราก็ไปอยู่ในแบบกวนของเราอะไรไม่อยากคุยกับเขาจริงๆคุยกันได้พี่อย่าไปคิดอะไรมากคุยพี่ป๋อได้ท่านเป็นช่วงนั้นนะถ้าเจอกล่องแนะนำอย่าไปคิดอะไรมากพี่เหมือนคุยกับชาวแอฟริกาไม่ต้องไปคิดคนป่าทำไมคือเรารู้สึกว่าเราก็แบบเป็นแบบเขา
ป็นพระเอกไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ดังมากอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบไม่รู้จะคุยอะไรกับเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเออสวัสดีแล้วก็ไปเล่นตลกโปกฮากับช่างเชิงเราไปอะไรอย่างเงี้ยถามจริงถามจริงตอนนั้นอะสมัยนั้นเห็นเขาหล่อไม่หล่อไม่หล่อไม่ชอบผู้ชายผิวดำเฮ้ยจิตใจพี่ครับพี่ครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวตาจะขาดไปแล้วพวกมันที่เกี่ยวกับเราเราไม่เกี่ยวกับเราเนี่ยไม่เกี่ยวกับเราเขาบอกไม่ชอบเหรอเออเลยไม่ชอบผู้ชายผิวดำไม่ชอบอะคือทุกคนนะตอนที่เขาเล่นเรื่องแบบว่าเรื่องแรกๆผู้คนกรี๊ดมากอุ้ยเนี่ยพี่ป๋อดาราใหม่จบนอกอะไรเงี้ยเราก็แบบอืมเหรออะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้แบบสนใจไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอทำงานเยอะๆปุ๊บเขาก็เริ่มแบบวันดีคืนดีมาดีกีตาร์ให้หมาฟังดีรูปหมาหมาเราต่างจังหวัดเมื่อกีตาร์ให้หมาแล้วก็เป็นอะไรมากหรือเปล่าเนี่ยพอดีดปุ๊บเราก็ออกไปที่อื่นแล้วไม่เข้าใกล้เขาอะไรไม่เคิร์มไม่ตอนเคิร์มเนี่ยไม่เคิร์มไม่เคิร์มเพราะว่าทุกคนจะแบบมาคุยพี่ป๋อเอาใจพี่ป๋อนู่นนี่ดาราคนอื่นแต่เราก็แบบไม่เอาเราก็ออกไปแล้วในที่สุดอะมันนานแค่ไหนยังไงเราถึงมองผู้ชายคนนี้ว่าเฮ้ยคนนี้ใช่วะเขาเรียกว่าอะไรอะมันค่อยๆซึมพอวันไหนไม่มีกองถ่ายแล้วเราก็เริ่มมองว่าเอ๊ะวันนี้ไม่มาหรอแต่ในที่สุดหลังจากความพยายามและการคบหากันเป็นเวลานานพอสมควรเลยนะครับผมนานพอสมควรจนมาจนถึงทุกวันนี้นี่11ปีนะ11ปีนะท่านผู้ชมแต่แต่งงานกันถามเอไม่ถามป๋อเพราะป๋อเนี่ย definition ตัวเขาเองชัดเจนอยู่แล้วคิดตลอดเวลามีแผนการตลอดเวลาวางอนาคตตลอดเวลาไม่เคยผิดพลาดจากสิ่งที่ตัวคิดและทำแต่เอสิพอมาอยู่กับเขาแล้วมันสมหวังไหมมันใช่ไหมบางเรื่องเหรอบางเรื่องเพราะว่าเขาขี้บ่นไงฮะโอ้โหขี้เป็นพระเอกขี้บ่นได้เยอะมากเขาอายุเยอะเอห่างจากเขา6ปีอายุเยอะด้วยอายุเยอะขี้บ่นแก่อีกแก่อีกเยอะขี้บ่นบ่นแล้วแก่แก่แล้วขี้บ่นนั่นไงคือข้อดีก็มีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือแบบพอโดนบ่นบ่อยๆก็รู้สึกแบบนี่เรามีสามีหรือมีพ่อวะเริ่มบ่นทุกวันทุกวันทุกวันเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าลองมาคิดทบทวนสิ่งที่เขาบ่นเออมันก็จริงอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเออแต่เขาก็ทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนกันด้านความคิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเป็นคนแบบรอบคอบมากขึ้นตั้งใจทำงานมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยทำอะไรก็มีเป้าหมายมากขึ้นเลยมีลูกอยู่กันมาแล้วก็ตอนมีลูกเป็นผู้ชายนะแต่คือกับผู้หญิงจำได้ไหมสมัยก่อนตอนแรกๆเขาจะมีลูกแล้วเขาก็จะบอกกับคนโน้นบอกกับคนนี้บอกกันเอ๋นี่นิ่งเงียบเลยนะไม่มีอะไรเลยเนี่ยตอนที่เอ๋นิ่งเงียบเนี่ยเอ๋ก็นิสัยอย่างเงี้ยเขาก็เฮ้ยนี่เขามีนะไม่เป็นไรโอ้ยนี่เหอสารพัดสารเพแต่พอลูกออกมาเหตุการณ์กับตลปัดท่านผู้ชมพอออกมาเสร็จไอ้ตัวพ่อใจเย็นแม่จะตายครับเรื่องอะไรนี่อะไรเนาะหรออะไรเนี่ยมันอะไรอะป๋อเมียเธอผมจนทุกวันนี้ผมไม่เข้าใจอารมณ์เนี่ยขึ้นลงตอนแรกผีเข้าผมว่าสวดมนต์ใหญ่เลยอะไรเงี้ยครับผมนึกว่าเมียผมผีเข้าบางทีอะเอเขาก็แบบว่าผมเพิ่งรู้ว่ามันมีอาการเขาเรียกว่ามาม่าบูป่ะมาม่าบูป่ะที่ฮอร์โมนฮอร์โมนขึ้นลงลูกมาบ่นคำเดียวว่าแม่ใจร้ายไม่รักแล้วไม่รักแม่แล้วไม่รักแม่แล้วแค่นั้นล่ะต้องบอกว่าลูกเนี่ยชอบจะต้องนอนกับเอเท่านั้นแต่วันนั้นเป็นวันแรกที่บอกไม่นอนห้องแม่แล้วจะนอนห้องคุณยาย I don't like you โอ้โหตัวชาเลยเนี่ยท่านผู้ชมเพี้ยนไหมล่ะลูกอายุเท่าไหร่สามขวบนั่นเลยลูกสามขวบเด็กสามขวบมันจะอย่างนี้นั่นเลยใช่เปล่านี่ตอนในแท้สามขวบมันรู้หรือเปล่าเป็นยังไงสามขวบเล่าสิโอ้ชีวิตผมน่าสงสารมากพ่อแม่ไม่สนใจเลยนะผมมีโอกาสที่จะบอกว่าผมไม่ชอบพ่อไม่ชอบแม่ชีวิตผมน่าสงสารมากสามเดือนเนี่ยผมลูกก็ชงนมกินเองนะน่าสงสารน่าสงสารนี่โอ้ยโชคดีมีลูกคุยด้วยขอเล่าเหตุการณ์หนูเป็นคนที่เดี๋ยวนี้เป็นคนที่ชอบตามไอจีของลูกดาราเมื่อก่อนเนี่ยตามพ่อตามแม่ตามพี่ป๋อตามพี่เอ๋แต่หลังๆเนี่ยจะถ้ามีรูปพี่ป๋อรูปพี่เอ๋หนูก็ดูแล้วหนูจะดูแต่รูปน้องภูแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งหนูจะนอนแล้วแล้วก็เปิดปุ๊บสไลด์ไปทีนี้มันยังแสงยังไม่มาเสียงพี่ป๋อมาก่อนเลยนี่ครับผมกำลังสอนลูกช่างเป้าครับแล้วนี่ใหญ่อะไรพี่ป๋อแต่ผมกดดูว่าน้องภูกำลังดึงแต่นี่อีกเรื่องนึง
เรามีลูกเราก็อยากให้ลูกเรากินผักถูกป่ะอยากให้ลูกเราดีอยากให้ลูกเรากินผักลูกกินผักไหมกินตอนนี้กินแล้วค่ะตอนนี้กินตอนแรกกินไหมตอนแรกไม่กินเขาบอกว่าก็ไม่กินก็พ่อป๋อยังไม่กินเลยนี่พ่อป๋อเห็นหรือเปล่ายอมรับ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 ทุกวันนี้กินแล้วเราปรับกันเราคุยกันเขามาปรับกันเราคุยอยากให้ลูกทำอะไรต้องเป็นตัวอย่างอย่าไปคิดอะไรมากมายนะเด็กไม่กินผักไม่ใช่ความผิดของเขาเรากินป่ะแม่กินไหมแม่ก็ไม่ก็แม่กินพ่อกินไหมพ่อก็ไม่ได้กินเพราะฉะนั้นอยากให้ลูกทำอะไรพ่อแม่ต้องทำอย่างนั้นอยากแก้ที่ลูกให้แก้ที่พ่อแม่เราก็บอกว่างั้นเราต้องกินผักให้ลูกดูอยากให้ลูกอ่านหนังสือใช่ไหมอ่านที่ลูกแต่พ่อแม่แม่พ่อแม่เล่นไอโฟนอยู่พ่อแม่เล่นโทรศัพท์อยู่แล้วพ่อแม่ก็ไม่อ่านหนังสือเอ๋คุณอ่านหนังสือไหมเอ๋ก็ไม่ค่อยอ่านหนังสือผมเรียนวิศวะผมก็ไม่ค่อยอ่านหนังสือก็กลายเป็นว่าจับไปบังคับในสิ่งที่ลูกให้ลูกอ่านหนังสือทั้งที่พ่อแม่ก็ไม่ทำผมก็บอกว่าถ้าอยากให้ลูกทำอะไรทำให้ลูกดูซะทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ทำตามเองแล้วทุกวันนี้เราก็ได้ลูกของเรากลับมาคือตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอนนี่โอ้โหไม่มีสาระที่เป็นอ่ะเป็นบางส่วนของครอบครัวนี้ที่น่ารักมากเขาอยู่กันอย่างมีความสุขสนุกสนานและมีกติกาด้วยนะครับมีเงื่อนไขด้วยไม่ใช่ไม่มีนะไม่ใช่ไม่มีอยู่กันอย่างมีแต่มีแบบมีความสุขเพราะฉะนั้นคนที่บอกว่าชีวิตมันต้องไม่มีกติกามากไม่จริงนะฮะกติกามากเท่าไหร่ก็ได้แต่มันต้องมีกติกาที่ถูกต้องใช่ไหมแล้วอยู่กันอย่างมีความสุขสุดท้ายนี้ก่อนจะจากกันไปเนี่ยร้านของเราเนี่ยอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้มาถามทั้งเรื่องชีวิตแล้วก็เรื่องของร้านร้านเราชื่อร้านกรองชา24ครับเวลามาจังหวัดเพชรบุรีทั้งหมดมีกี่สาขานี่คือสาขาที่2อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ไหนร้านก็คือถ้าผ่านพระนครคีรีมานะครับเขาวังนะครับที่อยู่ซ้ายมือใช่ไหมฮะผ่านตรงไปจะไปจะเลยจังหวัดเพชรบุรีไปเนี่ยครับจะผ่านบิ๊กซีครับเลยบิ๊กซีไปนิดนึงเนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยเตรียมตัวกลับรถได้เลยเลยบิ๊กซีสักกิโล2กิโลเท่านั้นเองครับผมคุณการันตีอาหารคุณว่าอร่อยแค่ไหนยังไงก็ผมว่าอยู่ในระดับที่คุณจะต้องประทับใจนะครับแต่ความประทับใจของเราเนี่ยต้องบอกเลยว่าครับว่าเรามันมาจากหลายส่วนบางทีคุณอาจจะไม่ได้ประทับใจเฉพาะความอร่อยอย่างเดียวเป็นความประทับใจเพราะความรวดเร็วประทับใจเพราะความน่ารักของพนักงานเราประทับใจเพราะเราได้พยายามสนับสนุนการท่องเที่ยวให้คุณขับรถอย่างปลอดภัยโดยการแวะดื่มนิดนึงจะได้ไม่ได้ขับรถแบบรวดเดียวแวะดื่มอะไรให้สดชื่นการเดินทางผ่านร้านผมจะมีแต่คนที่แคล้วคลาดและปลอดภัยยุควันโนสุขังพลันเขามาวัดปะเนี่ยแต่มันเป็นอะไรที่มีความสูงมากท่านผู้ชมผมฝากไว้นิดนึงนะครับป๋อณัฐวุฒิสกิจใจนะครับแล้วก็ภรรยาน่ารักของเขาคือคุณเอ๋สุดท้ายก่อนจะจากลากันไปแต่งงานกันมารักกันมา11ปีแต่งงานกันมามีลูก2คนแล้วแต่สิ่งนึงที่สำคัญที่สุดผู้หญิงพอเริ่มมีลูกก็จะเริ่มอยู่กับลูกแล้วก็จะเริ่มทิ้งสามีจะเริ่มไม่สนใจแต่ป๋อสอนภรรยาไว้ดีมากความหวานห้ามหายเพราะถ้าความหวานหายความมันของเธอนะหายพี่จะหายนี่เขาสอนกันไว้ดีมากทุกวันนี้ท่านจึงเห็นเอ๋ยังปากเจออยู่อย่างนี้ของแก้มของแก้มของแก้มอะไรนะของแก้มวันนี้ขอบคุณมากครับเอ๋ขอบคุณมากครับขอบคุณมากคุณวัฒน์พาเราเดินทางไปที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ครับเข้าไปที่กรุงอัมสเตอร์ดัมครับคุณผู้ชมร่องเรือนะครับปั่นจักรยานชมเมืองบรรยากาศดีมากๆเลยท้ายสุดน้ำปลาแฮร์ริ่งมาให้พวกผมกินด้วยแล้วเราจะกินได้ใช่ไหม